พันตำรวจเอกภาคภูมิเปิดใจหลังมินนี่เปิดหน้าสู้แจงสัมพันธ์ลั่นความจริงคือความจริงรองหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิเปิดใจอีกครั้งหลังมินนี่เปิดหน้าสู้แจงสัมพันธ์ลั่นความจริงก็คือความจริงแต่ยังติดใจวิธีออกหมายจับหมายค้นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29กันยายน2566พันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4เปิดเผยหลังมินนี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าตนเองได้ดูแล้วและข้อเท็จจริงก็เป็นตามนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นไปตามคำพูดของน้องเขาส่วนจะมีผลต่อรูปคดีที่ทนายอนันชัยชัยเดชที่กำลังต่อสู้ให้หรือไม่นั้นตนมองว่าคงไม่เป็นไรเพราะน้องเขาคงพูดความจริงทั้งหมดเพราะความจริงก็คือความจริงส่วนกรณีที่มินนี่ระบุว่าตอนถูกจับแล้วถูกตำรวจ PCT4 บังคับให้เขียนยอมรับว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิเกี่ยวข้องด้วยตนเองทราบหรือไม่พันตำรวจเอกภาคภูมิระบุว่าพอมินนี่ถูกจับตนเองก็ยังไม่ได้คุยกับมินนี่อีกเลยและพอตนเองได้ฟังจากที่มินนี่ให้สัมภาษณ์ว่ามีตำรวจบังคับให้เขียนข้อความรับสารภาพนั้นก็มองว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นสองส่วนส่วนแรกน้องเขาต้องเสียหายที่จะต้องถูกบังคับถูกอะไรก็ตามที่เขากล่าวและอีกส่วนคือภาพที่หลุดออกมาเขาก็เสียหายอีกครั้งเพราะข้อเท็จจริงแล้วการเก็บพยานหลักฐานทำโดยตำรวจแล้วหลุดไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกโดยเจตนาของเขาคืออะไรทำไมไม่เอาไปใช้เป็นพยานในคดีเท่านั้นและการออกมาเปิดเผยมันจะคิดเป็นเจตนาอื่นยังไงและอีกคนที่เสียหายคือตนและครอบครัวในทางคดีก็ว่าไปแต่การเอารูปออกมาก็ลองคิดดูว่าเจตนาของเขาคืออะไรคงไม่ได้สนใจเรื่องคดีแต่ตนเองมองว่าคงต้องการให้เกิดความเสียหายเมื่อถามว่ามีการวางแผนหรือทำให้เสียหายหรือดิสเครดิตมานานแล้วหรือไม่เพราะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่มินนี่ถูกจับกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมพันตำรวจเอกภาคภูมิระบุว่าคงไม่ไปกล่าวหาอย่างนั้นหากมีพยานหลักฐานก็ว่าไปตามกระบวนการตนเองเป็นตำรวจก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้ามีพยานหลักฐานก็ว่ามาแต่วิธีการคือสิ่งที่ตนเองติดใจไม่ว่าจะเป็นการออกหมายจับและการออกหมายค้นต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นและพอตนเองยิ่งมาฟังที่มินนี่ให้สัมภาษณ์อีกก็มองว่ามินนี่คงต้องไปให้การเป็นพยานเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกส่วนจะต้องนัดพูดคุยกับมินนี่เพื่อหารือทิศทางการต่อสู้คดีหรือไม่นั้นพันตำรวจเอกภาคภูมิระบุว่าในการต่อสู้คดีของตนเองกับมินนี่คงแยกกันเพราะคดีของเขาว่าไปแล้วคดีของตนเองเพิ่งเริ่มซึ่งก็ต้องดูในอนาคตและตนเองก็คงต้องให้ทนายดำเนินการต่อไปราชกิจจาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ลุ้นถูกรางวัลสูงสุด180ล้านเผยวิธีขึ้นเงินวันที่29กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ลงนามโดยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่าตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ลงวันที่17กันยายน2566โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักจ
จำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้นคอหวยพร้อมลุยรู้จักหวย L6 หวย N3 สลากแบบใหม่ขายวันไหนซื้อผ่านช่องทางใดคณะรัฐมนตรีไฟเขียวออกหวย6หลัก3หลักคนถูกไม่ต้องเสียภาษีไม่มีคนถูกสมทบงวดถัดไปรู้จักหวยแบบใหม่หวย3หลัก6หลักเล็งขายใบละ50บาทต่อชงเข้าคณะรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักล็อตตี้6 L6เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6 มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับสลากงวดวันที่1ตุลาคม2566เริ่มขายมาตั้งแต่วันที่17กันยายน2566ที่ผ่านมาถือเป็นงวดแรกที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ทั้งสลากใบและสลากดิจิทัลรวม101ล้านฉบับแบ่งเป็นสลากใบ80ล้านฉบับและสลากดิจิทัล21ล้านฉบับทั้งนี้สลากใบจะมีลักษณะเหมือนกับสลากที่ขายอยู่ในปัจจุบันทุกประการคือมีการพิมพ์บนกระดาษป้องกันการปลอมแปลงมีลายน้ำและเส้นไหมสอดแทรกอยู่ในเนื้อกระดาษมีการพิมพ์สัญลักษณ์ป้องกันการปลอมแปลงต่างๆรวมถึงพิมพ์ข้อความ L6 แบบใบลงบนสลากด้วยในขณะที่สลากดิจิทัลไม่ได้มีการพิมพ์ขึ้นมาเป็นใบแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิทัลมีการพิมพ์ข้อความ L6 แบบดิจิทัลบนสลากและทำการซื้อขายผ่านแอปป๋าตังส่วนการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 แบบใบสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินทุกสาขาโดยนำสลากใบที่ถูกรางวัลพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รูปแบบหวย L6 ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 แบบดิจิทัลระบบจะตรวจสอบการถูกรางวัลให้อัตโนมัติโดยผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือเข้าจีวอลเล็ตของผู้ซื้อได้ภายในไม่เกิน2ชั่วโมงสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ LOTTERY 6 L6เป็นสลากที่คล้ายคลึงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ชนิดใบที่วางจำหน่ายตามแผงสลากในปัจจุบันแต่สลากแบบ L6 จะเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเครื่องจำหน่ายสลากและจำหน่ายผ่านระบบ Marketplace สลากแบบ L6 จะวางจำหน่ายเป็นชุดละ1ล้านฉบับมีตัวเลขตั้งแต่00000999999ซึ่งกำหนดตัวเลขไว้แล้วล่วงหน้าและตัวเลขจะไม่ซ้ำกันใน1ชุดโดยจำกัดอายุผู้ซื้อผู้ขาย20ปีขึ้นไปสำหรับรางวัลของสลากประเภท L6 มี9รางวัลคือรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4รางวัลที่5รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวรวม 14,168 รางวัลมีรายละเอียดรางวัลดังนี้ทั้งนี้สลากประเภท L6 จ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรและไม่สมทบเงินรางวัลกล่าวคือหากสลากถูกจำหน่ายไม่หมดเงินรางวัลจะลดลงตามสัดส่วนแต่ยังต้องอยู่ภายใต้สัดส่วน 60% ของยอดจำหน่ายในงวดนั้นๆและหากในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลจ
จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปขวดหวยแอล6ลุ้นถูกรางวัลสูงสุด180ล้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือกองสลากเปิดเผยว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือสลาก L 6ดิจิทัลงวดแรกในวันที่17กันยายน2565จำนวน21ล้านใบเพื่อตรวจรางวัลในงวดวันที่1ตุลาคม2566ซึ่งเป็นไปตามมติบอร์ดบริหารเห็นชอบและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วโดยในงวดวันที่17กันยายน2566เป็นต้นไปสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ6หลักหรือสลาก L 6จะมีขาย2ประเภทคือสลากกินแบ่งแบบใบกระดาษและสลากแบบดิจิทัล21ล้านใบซึ่งเมื่อรวมกับสลากกินแบ่งเดิมหรือลอตเตอรี่ปกติจำนวน80ล้านใบก็จะทำให้มีสลาก6หลักจำหน่ายรวมทั้งสิ้น101ล้านใบสลาก L 6ทุกชุดทั้ง30ล้านใบทุกใบราคา80บาทมีรางวัลที่1หากมีคนถูกรางวัลที่1จากทุกชุดก็ได้เงินรางวัลสูงสุด180ล้านบาทซึ่งประชาชนที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้3ช่องทางคือการโอนเงินผ่านแอปป๋าตังที่สามารถโอนผ่านไปยังแบงก์ต่างๆได้หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือนำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากโดยผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L 6สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัลรวมถึงรางวัลที่1แบบทันทีหรือสามารถถือครองไว้ได้นานถึง2ปีก่อนมาขอขึ้นรางวัลก็ได้เช่นเดียวกับสลากแบบใบสำหรับรูปแบบของสลากกินแบ่งแบบ L 6ดิจิทัลนั้นจะไม่มีขายเป็นสลากใบอีกต่อไปเพราะเป็นการจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่แม้ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ยังมีใบสลากเพราะเป็นการนำสลากใบมาสแกนใส่ระบบโดยประชาชนสามารถซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้เหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่รูปแบบสลากจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นสลาก L 6แบบดิจิทัลซึ่งในการออกรางวัลงวดวันที่16กันยายนนี้สำนักงานสลากจะนำเสนอรูปแบบให้ประชาชนรับทราบอีกครั้งเชื่อว่าการขายสลากกินแบ่งแบบL 6จะช่วยดึงราคาสลากเกินราคาให้ลดลงได้และจะช่วยดึงเงินจากหวยเข้าสู่ระบบและวิธีการขายก็ขายได้เหมือนหวยใต้ดินคือเร่ขายได้ผู้อำนวยการกองสลากกล่าว